ความเดิมจากตอนที่แล้วเจ้าสีของเราก็ได้แปลงกายไปแชงครูสและได้ออกล่าค่าหัวเอาฮากันไปแล้วนะครับแต่ค่าหัวของผมมันก็ยังไม่กระดิกหรือสักเท่าไหร่นี้เพราะว่าเรานั้นเน้นหามาเน้นค่านะและในคลิปนี้ผมก็จะมีภารกิจใหม่ที่ผมอยากอัปเกรดดาบใหม่กันดูบ้างนั่นก็คือดาบบิ๊กมัมนั่นเองและผมก็จะลองเอามันไปพิวพีสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่านะฮะและตอนนี้การเดินทางในโลกบล็อกฟุตของเราก็มาถึง EP ที่ครึ่งร้อยกันแล้วนะเว้ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะครับพี่น้องและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยเปิดมาเราก็จะมาอยู่กับเจ้าบิ๊กมัมสุดน่ารักที่โจรสลัดทั้งโลกตามจีบเจ๊แกอยู่นะฮะแต่เธอคนนี้ก็ไม่สนใจใครก็สนใจแต่พี่ดีซีอย่างเดียวเลยซึ่งตอนนี้เราก็อยากอัปเกรดดาบของเจ๊แกสักหน่อยฮะผมก็เลยเปลี่ยนดาบมาเป็นดาบบัดดี้แล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าสกิลของดาบนี้มันทั้งแรงและทั้งไกลใช้ได้กันเลยแหละว่าแล้วผมก็จัดการรีสเตทมาเป็นสายดาบกันนะครับและขอบอกไว้เลยว่าเมื่อไรที่ผมเปลี่ยนมาเป็นสายดาบความชิบหายก็จะเกิดขึ้นทุกทีละมั่งและผมก็ได้เริ่มทำภารกิจอัปเกรดดาบกันและหลังจากก่อนหน้านี้ที่ผมได้ฟาร์มของจากการอัปเกรดดาบคู่ของโอเด้งมันก็ทำให้เรานี่ได้ของมากันเต็มเลยครับจนตอนนี้เหลือเพียงแค่หยดน้ำสีม่วงอีกไม่กี่อันเท่านั้นเราก็จะสามารถอัปเกรดดาบนี้ได้และถ้าเราจะต้องหามันเจ๊แกก็ต้องวาร์ปกลับมาโลกที่2ก่อนเลยเมื่อมาถึงโลกที่2ผมก็รีบซิ่งไปยังคาเฟ่นะฮะนั่นก็เพราะว่าเราอยากที่จะสุ่มผลกันสักหน่อยสุ่มผลผลที่ได้ก็คือตึงๆขอตึงๆนี่กิโลฟุตไอ้สัสเอ้ยจากนั้นพี่แกก็ได้กิ้งลุ้นๆและมุ่งหน้าไปยังเกาะหัวกะโหลกทันทีและเมื่อมาถึงผมก็เริ่มฟาร์มหยดน้ำเน่าจากพวกนั้นกันเลยซึ่งพี่แกก็ได้ใช้ดาบบัดดี้นี่ฟันมั่วๆไปนะครับและผมก็ฟาร์มอยู่ที่นี่ราว5นาทีเลยในที่สุดหยดน้ำเน่าของเราก็ได้มาครบกันแล้วล่ะครับพี่น้องเจ๊แกก็เลยวาร์ปกลับมายังเกาะแรกและที่ตรงนั้นมันก็มีคนตีดาบพอดีทำให้เราจัดการอัปเกรดดาบนั้นกันเลยและแล้วเราก็สามารถสะสมนะครับของต่างๆจนครบได้แล้วนะผมหนังนี่มี65เลยเพราะว่าได้ฟาร์มมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคแล้วก็เราก็จัดการคราฟติ้งไปเลยนี่ดาเมจบวกขึ้นเยอะใช่ไหม 10% นะครับได้อยู่แหละอ้าวโว้ ดอกเดียวตายเลยยังโหดนะครับและภารกิจแรกของเราก็ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วจากนั้นผมก็รีบซิ่งกลับไปหากัปตันเพื่อที่เราจะกลับไปฝึกคอมโบที่โลก3กันเลยล่ะครับและเมื่อมาถึงผมก็รีบซิ่งเรือกลับไปยังเกาะกลางนั่นก็เพราะว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนหมัดกันสักหน่อยและหมัดที่เราเลือกก็คือหมัดกันหิวแม่นั่นเองละมั้งและเมื่อเราเทเลพอร์ตออกมาจากที่นั่นมันก็ทำให้ผมโผล่มาที่เกาะแรกกันเลยรอหัวมาที่นี้ได้เพลอจากนั้นผมก็ได้ลองมาคอมโบหมัดก็ร่วมกับดาบบิ๊กมัมดูนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเจ๋งใช้ได้เลยแหละแต่ที่กาก็คือผมนี่เองที่คอมโบซ่อนที่อะไรไม่เป็นเลย แต่ที่ก่อนนี้มันก็ฝึกคอมโบยากสักหน่อยนะครับเพราะว่าพวกคลิปมันติดกับตึกเยอะเกินไปเจ๊แกก็เลยซิ่งไปยังเกาะไฮด้าเพื่อที่เราจะหากระสอบทรายของเราจากนั้นพี่แกก็จัดการฝึกคอมโบกันต่อเลยซึ่งผมก็ได้ลองใช้ผลโมจิในการจับนะครับแล้วก็ต่อด้วยดาบและหมัดก้อนฮิวแมนแต่ดูเหมือนว่าเรานี่กากอย่างแรงเลยนี่พลาดซิ่งเดียวเลยนี่เกอร์พี่แกก็ได้ฝึกแบบนี้อยู่ราวๆ20นาทีนะครับแต่เราก็ยังใช้คอมโบไม่คล่องกันอยู่ดีและบังเอิญว่าเนี่ยเสือตอนนั้นมันก็มีเพื่อนของเราอยู่พอดีนะครับผมก็เลยอยากจะลองสู้กับพี่แกสักหน่อยเพราะว่ามันต้องลองของจริงเราถึงจะรู้นะครับว่าเราพอไปได้กับดาบส้นตีนี้ได้ไหมและนี่ก็คือสภาพของเราหลังจากนั้นป้องไม่ไปโดนไอ้มะเขือเกือบยากแล้วยากแล้วดีเปิดอคิทันเปิดอคิทันผมจะตายแล้วครับท่านผู้ชมเล่นสายดาบทุกทีเป็นงี้ทุกทีมานี่โอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไม่กอดโอ้ไม่กอดดีดีดีว่าเผาช่วยได้ได้อยู่ยังได้อยู่ยังยังได้ไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยจบแล้วจบแล้วรอบแรกของเราก็แพ้ไปอย่างราบคาบเลยนี้แต่ผมก็ยังไม่ยอมหรอกทำให้ยกที่2ของเราก็ได้เริ่มขึ้นกันอีกครั้งเลยแต่รอบนี้เราก็ไม่ได้ทันได้ทำอะไรนะครับพี่แกก็คิดไปอย่างรวดเร็วเลยนี้โอ้ยโอ้โหไม่ทันแตกเฮ้ย
ผมก็เลยคิดว่าแบบนี้คงไม่ได้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนผลปีศาจกันดูบ้างพ่อก็เลยซิ่งกลับมายังแมนชั่นและก็ได้เปลี่ยนมาใช้ผลน้ำแข็งที่เราไม่ได้ใช้มันมาประมาณล้านกว่าปีแล้วนะครับเนี่ย บอกเลยว่ากูแพ้ราบคาบแน่นอนเลยมะเขือว่าแล้วผมก็รีบซิ่งกลับไปยังโคลอสเซียมและก็ได้เริ่มพิวพีกันอีกครั้งเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมนั้นไม่ค่อยได้ใช้ผลนี้มันก็ทำให้เราต้องแพ้ไปอีกแล้วล่ะครับพี่น้องเอ้ยโดนเฉยจริงไม่โดนเหรอเอาจิ๋มหายล็อกไอ้ต้นไม้เปลี่ยนไอ้ต้นไม้เปลี่ยนดูมันล็อกอ่ะผมก็พยายามสู้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่แม้ว่ายังไงเราก็เอาชนะเพื่อนของเราไม่ได้เลยนี่แต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็ได้เวลาที่เราต้องออกล่าฆ่าหัวกันดูบ้างพี่แกก็เลยวาร์ปมายังเซิร์ฟรวมเพื่อที่เราจะหาคน PVP กันเลยและเราก็ได้มาเจอพี่บาส2คนที่ยืนคุยกันนะครับแต่พวกพี่แกก็ดันอยู่ในเซฟโซนทำให้เราอดสู้กันเลยนี่มันอยู่ในเซฟโซนอีฟันครับไล่ฟันอย่างเดียวเพราะก็เลยว่ามายังเกาะเต่าครับเพื่อว่ามันจะมีใครให้เราได้ตัวเย่กันบ้างและผมก็ได้มาเจอกับผู้บ่าวคนนึงแล้วเว้ยแต่ผีแกก็ได้ไม่เปิดผีผีกันซะอีกละมึงโอ้มสไนเปอร์มันคือสไนเปอร์อยู่โหนและเราก็ได้มาท้าคนคนหนึ่งที่หน้าแมนชั่นล่ะครับว่ามาสู้หน่อยดิเว้ยซึ่งผีแกก็น่าจะรู้จักเราด้วยแหละและคนคนนั้นก็ไม่ยอมสู้กับเรากันเลยผมก็เลยต้องย้ายเซิร์ฟเพื่อหาคนต่อสู้กันต่อไปครับและในเซิร์ฟใหม่นี้มันก็มีคนไล่ตามเราด้วยซึ่งผีแกก็ได้ใช้ผลประตูบวกกับดาบโยโรและคนคนนี้ก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยแหละเลยมาบ้าโดนดอกเดียวเกือบขีดแน่แต่เอ้ยเอากดผิดอีกมาวีทำไมดีว่าตัดจะตายแล้วกูได้อยู่ได้อยู่ฮิวโดนและผมก็ทนไม่ไหวเลยล่ะครับเพราะว่าทั้งผลน้ำแข็งและดาบที่เราใช้มันก็ไม่เป็นของที่เราถนัดเลยสักนิดเจ๊แกก็เลยจัดการรีสเตทกลับมาเป็นสายผลและก็ได้เปลี่ยนผลมาเป็นผลโมจิที่เราถนัดกันเลยล่ะครับวันแล้วเราก็ได้มาสู้กับคนที่ใช้ผลโมจิเหมือนกับเราที่ลานกว้างหน้าแมนชั่นและมันก็เป็นการประลองที่มันใช้ได้เลยละเว้ยแต่แล้วมันก็มีคนมาแจมเราด้วยล่ะครับและทันใดนั้นมันก็มีคนมารุมเราอย่างโมมันมากทำให้เจ้าดีซีนี่ต้องหนีกันสุดชีวิตเลยมานี้เฮ้ยไอ้รูมมาไม่กอดไม่กอดไม่กอดรูมมาโอ้ยไม่กอด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 พลาดด้วยเฮียหนีเลยและตอนนี้ผมก็คิดว่าเราคงหนีรอดแล้วล่ะครับใช่ไหมผมได้ขึ้นมาบนเกาะเต่ากันอีกครั้งแต่แล้วมันก็มีคนมารุมเราอีกแล้วเว้ยเฮ้ยแย่งเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนทีละคนดีดูดิไอ้เฮียไอ้เฮียเดี๋ยวโอ้ my god เฮ้ยอย่ารุมละต้องตายจากนั้นพี่แกก็ต้องย้ายเซิร์ฟนี้ใหม่กันละฮะเพราะว่าเราเบื่อกับการรุมแบบนี้มากและผมก็ได้มาเปิดคนๆนึงที่หน้าแมนชั่นนะฮะซึ่งพี่แกนั้นก็ใช้ผลสั่นสะเทือนแต่แล้วมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่พี่แกมาอัดเราละเว้ยนั่นก็เพราะว่าคนในเซิร์ฟนี้มันก็มีคนมารุมโสมเจ้าบิ๊กมัมอีกแล้วละนี่เย็นไอ้พระโอ้โหใจเย็นใจเย็นไอ้พระนู้นก็มาด้วยอีกไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยวันอะไรของกูเนี่ยมีแต่คนรุมคาเวนเดอร์ก็มาว่ะเฮ้ยทีละคนดีทีละคนดูดิ3คนน่ะอุ้ยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my lord โอ้ my lord หนีก่อนกูอึบหนีอย่างเร็วเลย อย่างเร็วเลยจ้าโอ้ยกูดเนสแม่งหนีลงเลก่อนอย่างน้อยกูเป็นเผ่าปลาดูดิมดูมันตามมาดูมันตามมาแล้วมันก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆกับการเป็นคนที่รู้จักและโดนรุมแบบนี้นะเว้ยบอกเลยว่าเสียงอย่างแรงผมก็ได้มาสปาเรือและซิ่งไปยังโรคเท้านั่นก็เพราะว่าผมอยากจะกลับไปล่าฆ่าหัวที่โลก2กันดีกว่าเพราะแม่งโลก3มันเถื่อนเกินไปเว้ยมึงและเมื่อกลับมายังโลก2ผมก็ได้มาเจอกับพี่บ่าวคนนึงที่อยู่แถวๆสะพานด้วยแต่เขาคนนั้นก็ดันไม่เปิดพีพีซะงั้นล่ะฮะและดูเหมือนว่าคนในเซิร์ฟนี้มันก็ไม่มีใครสนใจพีพีกับเราเลยและรอบนี้ผมก็ได้มาเจอกับเจ้าผลเสือแล้วเว้ยแถมพี่แกก็ได้มาสแปมเราอย่างมองมันกันมาไปไหนฮะไปไหนฮะอย่าหนีฮะไปหนีฮะอย่าหนีดิไปไหนฮะไปไหนฮะมงมานี่หน่อยมงมา
มาหน่อยอุ้มเอ๊ปึ๊บเออหูกูกดผิดอีกแล้วไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะมาดิไปไหนฮะมึงไปไหนฮะมึงมาดิโหโอ้ยเฮ้ยมีเพื่อนกูตามมีเพื่อนกูตามอยู่มึงกิ้งหนีแล้วมึงกิ้งหนีแล้วเออมึงกิ้งหนีใช่มั้ยมึงกิ้งหนีใช่มั้ยไอ้เออมาเปิดกูก่อนนะแต่ในตอนนั้นมันก็มีคนมานัวกันอย่างมอมันเลยแล้วเราก็ไปนัวกับพวกพี่แก่ด้วยมานี่มานี่มานี่ไม่ตื่นใช่มั้ยไม่ตื่นว้าวว้าวเออไปไหนไปไหนไปไหนดักครับผมดักดักเอได้มาอีกหนึ่งเออแมวแมวบอกเลยว่าสายนี้แมวเออนี่มาใครแย่งกูใครลาดกูจากนั้นพี่แกก็ได้ลองย้ายเซิร์ฟไปมากันอีกครั้งนะครับเพราะว่าเรานั้นอยากจะหาเซิร์ฟดีๆในการล่าค่าหัวและเราก็ไม่อยากเจอคนที่ค่าหัวเยอะๆเพราะผมนั้นรู้ดีเลยครับว่าเราสู้ไม่ได้แน่แน่และอีดอกเอ้ยเลยเมื่อเข้ามาอย่างเซิร์ฟนึงมันก็มีคนมารุมเราอีกแล้วล่ะครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยสองคนสองคนใช่ไหมสองคนมารวบรวบครับแบบนี้รวบเออแตกเอานั่นมอนนั่นมอนนั่นมอนแบบนี้รุมแบบนี้ก็เรียกรุมรุมตุลุมตุ่มปุ่มรุมตุลุมตุ่มปุ่มเออมานี่มานี่เออมานี่มานี่ใกล้ใกล้โลกใกล้ใกล้โลกใกล้ใกล้โลกเออไงล่ะเอออย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งว่าแล้วเมื่อจากการไอ้พี่บ่าวคนนั้นแซดพี่แกก็ดันหนีออกเสือไปเลยทำให้เราต้องย้ายเสือหาคนพีกันต่อไปเลยครับแต่แล้วที่หน้าคาเฟ่มันก็มีคนอยู่ด้วยทำให้เราได้แอบไปจัดการพี่แกกันเลยไอ้ยัดครับยัดพื้นยัดพื้นยัดพื้นเออได้แล้ว1ตัวโอ้มาก่าพลาดทั้งนั้นพลาดพลาดเต็มเสือบเลยซะเลยมาดิฮะมาดิฮะแมนเอาดีกูสู้กับคนพลาแล้วเอาดีเออตอกไปหนึ่งทีแอนกูวิ่งหนีซิกแซกครับซิกแซกไม่ไหวแล้วและหลังจากนั้นผมก็ได้เกลียนพี่แกด้วยการไม่เปิด PVP กันเลยนี้ตบกูดิเออตามมาคนโง่2022มาดีค่ะก็มาดิฮะก็มาดิฮะจากนั้นจากสีก็ได้เปิด PVP และได้ช่วยคนในเซิร์ฟอีกคนจัดการให้ผลพักคนนั้นกันเลยครับและผลพักคนนั้นก็ได้ตายห่าลงไปได้แต่แล้วมันก็มีคนมาเปิดเราอีกแล้วละเว้ยแต่พี่แกก็ดันตกไปอยู่ใต้เกาะเลยนี้ทำให้เราอดสู้กับผลเสือคนนั้นกันเลยและพอดีว่าคนในเซิร์ฟตอนนี้มันก็มีเพื่อนของเราอยู่หลายคนกันเลยครับทำให้เราได้มาท้าประลองกับพวกพี่แกเลยนี้แต่แล้วมันก็มีผลเสือมากวนซ่อนตีนพวกเราเว้ยทำให้ทีมงานเราช่วยกันจัดการมันกันก่อนเลยเอาสิกูก็รุมเป็นกันนะมึงแต่แล้วเราก็ดันตกแมปละกับพี่น้องทำให้พี่แกนี่อดได้ค่าหัวไปเลยล่ะครับแล้วกูจะออกยังไงวะเนี่ยจากนั้นผมก็ได้มาขอแก้มือเพื่อนของเราที่ใช้ผลบิ๊กมัมพิวพีกับเราในตอนแรกล่ะครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็ใช้ของที่ไม่ถนัดในการพิวพีไรงี้และการประลองของเราก็ได้เริ่มขึ้นเฮ้ยได้อยู่ 4,000 โดนกูแล้วอื้อยัดพื้นครับยัดพื้นไอ้เอ้ยชนะไล่นิ้วบอกนิ้วและยกแรกผมก็สามารถเอาชนะมาได้จากนั้นผมก็ได้มาสู้กับเพื่อนของเราอีกคน2คนละครับแต่แล้วหลังจากการต่อสู้ครั้งนึงมันก็ได้มีคนมาเปิดเราแล้วเว้ยจนทำให้เราต้องเสียค่าหัวกันเลยทีเดียวไอ้ชิบหายผมก็พยายามหาเซิร์ฟเพื่อประลองกันต่อไปนะครับและในเซิร์ฟนึงมันก็มีคนกำลังนัวกันอยู่เลยทำให้เรานั้นขอแจมได้ไปนัวกับพวกพี่แก่ด้วยเลยล่ะครับและแล้วผมก็ได้ซิงตามผลโมจิคนนึงไปแต่สุดท้ายมันก็รีตัวหายไปเลยล่ะนี้โอ้โหเสียเวลาชิบหายเลยล่ะครับและเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็สามารถทำภารกิจอัปเกรดดาบได้สำเร็จและการล่าค่าหัวของเราก็ถือว่าไม่น่าเกลียดสักเท่าไหร่นะครับและในคลิปต่อไปผมก็จะมาหาของและลองอัปเกรดดาบกันอีกนะครับและมาดูกันซิว่ามันจะอร่อยแค่ไหนและในคลิปนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีไปละจ๊บ